สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับ Phenomena Weekly Market Insight ครับผมประจำสัปดาห์ที่4กุมภาพันธ์ถึง8กุมภาพันธ์ครับผมก็ในสัปดาห์นี้ครับผมก็จะมีเรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องติดตามกันแบบมากมายเลยครับผมครับผมเริ่มต้นกันที่สัปดาห์นี้เราสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐครับผมเป็นมีเรื่องของประกาศ GDP สหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ PMI ของจีนแล้วก็สหรัฐแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งครับผมแล้วก็ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับผมในส่วนของตัวประกาศผลประกอบการของบริษัท Apple ครับผมครับบริษัท Apple ก็เพิ่งประกาศในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วจำได้ว่าเป็นคืนวันพุธครับปรากฏว่าพอประกาศเสร็จก็เรียกว่าไงราคาหุ้นปรับตัวขึ้นทั้งที่จริงๆผลประกอบการไม่ได้ดีอะไรซึ่งมันออกมาแล้วว่าไอ้เรื่องของการยอดขายในจีนเนี่ยลดลงครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะยวบแต่สิ่งที่ทำให้ราคาปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากในส่วนของผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดก็คือก่อนหน้านี้เขาลดประมาณการไปแล้วแล้วคราวนี้ออกมาดีกว่าที่เขาลดเอาไว้ก็เลยออกมาราคาขึ้นครับแล้วก็ในส่วนมาร์จิ้นถ้าผมจำไม่ผิดยังไม่มีการปรับลดอะไรคือกำไรเขาสุทธิแล้วอ่ะยังหนาอยู่ครับอัตรากำไรดีมากใช่แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมันทำให้ตลาดก็ยังมองว่าเอ้ยยังทำกำไรได้อยู่ในอีกส่วนนึงเนี่ยต้องไปยอมรับว่าในส่วนเซอร์วิสเขาเนี่ยมาร์จิ้นประมาณ 60% ครับก็มาช่วยพยุงในผลประกอบการส่วนนี้ด้วยครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของ Facebook ครับผมครับ Facebook ก็ผลประกอบการก็ออกมาได้ใช้ได้นะผมเห็นแล้วก็กำไรแล้วก็รายได้ปรับตัวเวนบวกประมาณถ้าผมจำไม่ผิด2ดิจิตครับผมเลขไม่ได้ YOY ที่ปีแล้วครับยังหน้ายังน่าพอใจอยู่แล้วก็ดีกว่าคาดแต่ในส่วนที่มันเริ่มน่ากลัวจะดูอย่างในสไลด์ด้านล่างนะสไลด์ล่างว่าครับมันจะมี expense ที่เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งผมเคยคุยกับคุณมาร์ช บัฟเฟตต์ Coach ครับผมเขากล่าวมาว่าจริงๆปีนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรปีแล้วเขาโดน security ไปเยอะครับมันจะต้องไปจ้างคนไป maintenance ระบบมากขึ้นในส่วนของ security โดยเฉพาะในยุโรปครับผมก็จะเห็นได้ว่าไอเส้นสีแดงเนี่ยปรับขึ้นอย่างชัดเจนขนาดเดียวกันโกรทของรายได้เส้นสีฟ้าก็ลดลงอย่างชัดเจนครับแต่มันดีกว่าคาดใช่ฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีเล็กๆฮะขวามือเนาะที่ตัว active user เพิ่มขึ้นใช่ปกติลดนะใช่ครับมันจะมี MAU อะไรประมาณนี้หรือว่าแล้วก็ DAU ช่วงก่อนนี้ลดลงต่อเนื่องเลยเริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วก็รายได้จากทั่วโลกก็เป็นบวกครับผมปรับตัวขึ้นทีนี้มันก็ทำให้เห็นแล้วว่ากลุ่มเทคที่ผมคิดในใจนะอาจจะเจอ bottom ไปละแล้วต้องไปดู leading ตัวอื่นอีกว่ายังมีโอกาสจะปรับลดหรือว่ามันแค่เป็นการเด้งระยะสั้นครับผมต้องไปดูเอาลูกแต่ละอย่างด้วยแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยที่จะชะลอตัวหรือเปล่าครับผมอย่างนี้ครับก็จับตาครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นจังหวะซื้อหรือยังไรครับต่อไปเป็น Amazon อีกบริษัทเทคครับผม Amazon ผมเห็นแล้วว่ามันค่อนข้างจะมีทรายเป็นบวกครับผมกับอย่างแรกการที่เขาเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายผมเห็นแล้วว่าเขาเริ่มมีกำไรตรงนี้ครับคลาวด์เขาเริ่มยึดได้เรื่อยๆแล้วก็มีเซอร์วิสต่างๆทั้ง3อันเนี้ยผมไม่เห็นแล้วกลับมาเป็นบวกหมดเลยคือเติบโตอ่ะผมเห็นแล้วว่าแล้วก็ PE เขาผมจำไม่ผิดเหลือประมาณ50-50ก็เมื่อก่อนแตะ100กว่าครับผมว่าโอเคนะครับแล้วก็มันเห็นแล้วว่าสัญญาณการบริโภคยังแข็งแกร่งอยู่ในสหรัฐครับซึ่งเดี๋ยวจะสอดคล้องกับไอหัวข้อที่4ตัวการจ้างงานครับผมผมว่ายังโอเคอยู่สำหรับ3เทคหลักครับผมแล้วก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยคือเขาปรับลดจนทุกอย่างมันถือว่าเนี่ยแหละอาจจะเจอบัตทอมละจริงๆแล้วเหมือนเป็นทริคนึงที่เขาทำให้ในส่วนของตัวนักลงทุนเนี่ยไม่คาดหวังเกินกว่าความเป็นจริงที่จริงจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงก็คือตลาดหุ้นจริงๆมันเล่นกับไอตัวความคาดหวังแหละพอคาดน้อยแล้วดีกว่าคาดมันย่อมทำให้รู้สึกได้ดีกว่าจริงครับผมมองว่ามันอาจจะเจอบัตทอมหลายตัวครับรอดูครับอย่างนี้ก็ตัวต่อมาครับผมจะเป็นตัว Caterpillar ครับผมก็ตัวนี้มีความสำคัญนะฮะเพราะผลสุดท้าย Caterpillar เนี่ยเป็นบริษัทที่เครื่องจักรหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติยอดขายเขาโตหรือเขาลดเนี่ยนั่นหมายความว่ามียอดสั่งโตยอดสั่งซื้อเนี่ยโตหรือลดด้วยนั่นหมายความว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมันก็มองไปอีกว่าโอเคธุรกิจต้องขยายตัวนะเขาถึงจะสั่งเพิ่มขึ้นครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมต้องบอกว่าตัวประกาศรายได้เนี่ยเขาโตกว่าที่คาดไว้ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกำไรก็โตที่คาดด้วยแต่บังเอิญว่า
ในส่วนของตัวยอดขายในประเทศจีนนะครับผมดรอปลงประมาณ 4% เลยครับผมแล้วก็กำไรในส่วนของจีนเนี่ยลดลงด้วยครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของเทรดวอร์แล้วก็ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงมาช่วงที่ผ่านมาด้วยครับผมก็เลยทำให้แคทเธอรีนล่าเนี่ยพอประกาศออกมาปุ๊บ yeah. ก็เลยราคาปรับตัวลงทันทีประมาณสัก 5% ได้ครับผมก็เลยส่งแรงกดดันในตลาดหุ้นวันนั้นครับผมเพราะแคทเธอรีนล่าต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เป็นดัชนีตัวนึงเลยครับผมตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีผลมาตั้งแต่ไตรมาสที่3ไตรมาสที่2ถึง3ปีที่แล้วแล้วที่เริ่มเห็นทรายของการชะลอตัวของแคทเทอร์พิลล่าถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยใช่ครับผมครับก็ยังน่าจับตามองเศรษฐกิจจีนต่อไปด้วยครับผมครับผมแล้วก็มีการประกาศตัวเลข GDP ครับผมของสหภาพยุโรปก็เทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสครับผมออกมาที่ 0.2% ตามคาดครับผมแล้วก็ในส่วนเทียบปีต่อปีก็ 1.2% ตามคาดต้องบอกว่าอันนี้ตามที่นักวิเคราะห์คาดฮะแต่ว่าปรับตัวลดลงจากครั้งที่แล้วที่ 1.6% ครับผมแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยก็คือคงที่อยู่ที่ประมาณ 7.9% ครับแต่มีข่าวดีเล็กๆครับผมอย่างในส่วนของตัวสเปนอิตาลีเองอัตราการว่างงานลดลงครับผมก็อาจจะเป็นสัญญาณเล็กๆที่ซ่อนอยู่แต่ถามว่าโดยมุมมองของทางฟีโนเมนาเราเนี่ยเราก็ยังค่อนข้างไม่แนะนำเพราะว่าโดยทั่วไปเนาะในส่วนของตัวความเสี่ยงเองมีเรื่องของ Brexit ที่รออยู่แล้วก็ในเรื่องของตัวการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในเดือน5นี้ด้วยครับผมแล้วก็ประมาณการเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างเติบโตช้าด้วยครับผมในส่วนของจีนไข่สิ้นครับผม PMI ที่ประกาศออกมาแล้วก็เซอร์วิส PMI ซึ่งไข่สิ้นจำได้ว่าประกาศเมื่อกลางสัปดาห์ใช่ครับออกมาที่ 48.3 ครับผมต่ำกว่าที่คาดอีกใช่ครับคาดอยู่ที่ 49.5 ครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ 49.7 ใช่ครับซึ่งต่ำกว่า50ครับซึ่งเป็นทริกเกอร์พอยต์นึงนี้ทำให้เราปรับออกครับผมก็คือตัวนี้มันเป็น leading indicator ครับแล้วก็มองว่าอีกประมาณ 6-12 เดือนหน้ามันจะชะลอตัวครับผมมากไปกว่านี้ด้วยซึ่งอีกตัวนึงเป็นไข่สิ้นเซอร์วิสครับผมว่าตัวนี้ออกมาดีกว่าคาดครับคาดอยู่ที่ 53.3 แต่ออกมาที่ 53.6 ซึ่งสูงกว่า50ตัวนี้ขยายตัวผมมองว่าพอดีนั่งนึกอยู่เหมือนกันให้มันขยายตัวคิดว่าน่าจะมีพวก sector bank และอยู่ในเซอร์วิสแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางการได้กระตุ้นนโยบายออกมาปึ๊บผมว่ามันน่าจะไปกระตุ้นทำให้มีการปล่อยกู้มีการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งมันอยู่ในเซอร์วิสเพราะฉะนั้นบริการตรงนี้มันน่าจะบวมฟูขึ้นมาด้วยใช่แต่ถ้ามองอีกมันจากประสบการณ์ที่ทำมามันไม่ควรจะขัดกันอย่างนี้อันนึงลดอันนึงเพิ่มถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีเพราะฉะนั้นยังไงจีนมันเป็นประเทศที่ในส่วนของ manufacturing เป็นใหญ่กว่าอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นยังไงต้องจับตา manufacturing ก่อนแล้วค่อยไปดู service ครับก็เป็นสัญญาณโดยรวมว่าจากหน้านี้เนี่ยยังจับตามองอยู่แล้วก็เรามองว่าจีนยังไงน่าจะชะลอตัวในระยะกลางครับครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวการจ้างงานของสหรัฐครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าตัวเลขเด่นเลยก็คือการว่างงานครับผมสูงขึ้นจาก 3.9% ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดตั้งแต่ปี1970ปรับขึ้นมาเป็น 4% ครับผมสูงกว่าที่คาดนะครับผมแล้วแต่ว่ามีตัวเลขตัวนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของตัว participation rate ก็คือการเข้าร่วมตลาดแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยครับครับผมจากครั้งก่อนเนี่ยในส่วนของตัว 53.9 เพิ่มเป็นเอาล่ะครับผมตัวเลขน่าจะผิด 63.1 อ๋อโอเค 63.1 เป็น 63.2 ใช่ครับผมก็คือนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของคนเข้ามาร่วมตลาดแรงงานมากขึ้นครับพอคนเข้ามาร่วมมากขึ้นปุ๊บคนกลุ่มนี้จากเดิมเนี่ยที่เขาไม่ได้ถูกนำมาคำนวณด้วยครับก็เลยทำให้อัตราการว่างงานมันเพิ่มมากขึ้นครับผมคนเหล่านั้นก็เริ่มหางานกันขณะเดียวกันในส่วนของตัว US non farm payroll ก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับผมก็ขยายตัวดีกว่าที่คาดอีกแล้วครับผมเดือนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 304,000 ตำแหน่งได้ครับผมดีกว่าที่คาดเกือบ2เท่าอีกแล้วก็คือที่ 165,000 ตำแหน่งที่คาดเอาไว้แต่ว่าต้องบอกว่าครั้งก่อนหน้าเนี่ยที่ประกาศมา 312,000 ตำแหน่งปรับเป็นปรากฏการณ์รีไวซ์ดาวน์และแค่22,000 ตำแหน่งเท่านั้นครับแต่ถึงยังไงก็ตามพอรวมทั้งปีแล้วเนี่ยทั้งปีของสหรัฐเนี่ยครับผมการจ้างงานเนี่ยเขายังเฉลี่ยมาที่ประมาณ 223,000 ตำแหน่งได้โตต้องบอกถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวการจ้างงานในตลาดของสหรัฐค่อนข้างตึงตัวเลยครับผมก็ถือว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งผมไปหามาถ้าผมจะไม่ผิด employment rate ratio employment ratio ครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทรายในระยะกลางครับผมเราจะดูมันจะดูดีกว่าในส่วนของ employment rate อีก employment rate เนี่ยจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นมา unemployment rate ปรับตัวขึ้นมาคือเขาบอกว่ามันเป็นผลของ government shutdown ด้วยทำให้ลูกจ้างชั่วคราวทีต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งในส่วนของ employment ratio ตัวนั้นน่ะมันก็เหมือนกับ
participation rate นี่แหละก็คือเอาคนที่ถูกจ้างงานหารด้วยประชากรในวัยทำงานทั้งหมดปรากฏว่าก็เพิ่มขึ้นอยู่แสดงว่ามีการถูกจ้างงานเข้าไปด้วยครับผมอีกส่วนนึงทำไมถึงดูตัวนี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันจะตัดในส่วนของช็อตเทอมรวมไปถึงซีซันอลที่เป็นเอฟเฟกต์ทำให้เอ้ยมันค่อนข้างสเตดดี้ขึ้นเห็นทิศทางที่ถูกต้องมากกว่าอันเอมพลอยเมนต์เรทที่จะบันทึกทั้งพาร์ทไทม์แล้วก็ฟูลไทม์อันนี้ต้องดูควบคู่กันจริงๆเป็นตัวเลข3ตัวที่ 3-4 ตัวที่ควรดูควบคู่ตลาดแรงงานไม่ควรดูตัวใดตัวหนึ่งครับผมเพราะอย่างนั้นตัวเลขอาจจะหลอกตาเราได้ครับซึ่งโดยสรุปแล้วตลาดแรงงานสหรัฐยังค่อนข้างจะตึงตัวแล้วก็ค่อนข้างจะผมมองว่าในส่วนเงินเฟ้อยังไม่มาเอเวอเรจpayment หรือการจ้างงานไอตัวค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมากโตอีกประมาณ 1% QOQ ใช่ฮะใช่ผมมองว่าน่าจะมายากมันน่าจะตึงตัวหรืออาจจะเห็นจุดสูงสุดของตลาดแรงงานแล้วล่ะครับผมต่อไปเป็นเฟดโครงอัตราดอกเบี้ยก็ออกมาตามท่าทีของโพเวลในช่วงปลายปีก่อนครับผมครับก็ชัดเจนอยู่แล้วตลาดค่อนข้างจะรับรู้แล้วก็ยืนยันอีกรอบนึงตลาดก็เลยปรับตัวขึ้นไปบ้างครับผมครับในส่วนของ ISM Manufacturing ก็ออกมาที่ 56.6 ซึ่งปรับตัวขึ้นมาจากก่อนหน้าที่ 54.3 แล้วก็คาดกันว่าอยู่ที่ 54.2 ครับผมก็กลับมาอีกครั้งนึงยืนยันว่าสหรัฐยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องใช่ผมมองว่าอาจจะเป็นไซน์นึงทั้งตลาดแรงงานทั้ง US Manufacturing แล้วเดี๋ยวรอ GDP ออกครับผมผมเกรงว่าถ้าตัวเลขออกมาดีสหรัฐอาจจะแข็งท่าทีต่อการเจรจาครับผมเพราะยังไงฉันยังโตอยู่ฉันขย่มจีนต่อดีกว่าให้มันได้เปรียบเพราะยังไงเขาต้องการให้จีนเปิดตลาดไปเข้าไปแต่จีนก็มีท่าทีที่ไม่อยากเปิดตลาดใช่ครับผมใช่เพราะผมมองอย่างเช่น Facebook เข้าไปไม่ได้ Google เข้าไปไม่ได้เขาอยากให้บริษัทของเขาอ่ะโตก่อนใช่ถึงระดับนึงแต่สหรัฐเห็นเกมนี้และเห็นตัวเองได้เปรียบกว่าก็ต้องจี้ให้จีนเปิดทีนี้ก็ต้องดูกันว่าแล้วตัวเองจะไหวหรือเปล่าแล้วจะจี้จีนให้เปิดได้ทันเวลาก่อนที่เศรษฐกิจตัวเองจะได้รับผลหรือเปล่า อันนี้ต้องจับตามองครับผมว่าเป็นท่าทีนึงที่ควรจะมองด้วยก็ล่าสุดการประชุมเป็นไงบ้างสองฝั่งตรงนี้ก็มีการนัดกันอีกครั้งนึงครับหนึ่งครับผมก็คือในส่วนของปลายเดือนนี้ปลายกุมภาใช่ครับผมแล้วเพื่อที่จะเจรจากันอีกรอบนึงต้องบอกว่าผลสุดท้ายเนี่ยการเจรจาทางคลิป3เอ็ดที่ผ่านมาก็ยังไม่สิ้นสุดฮะแล้วก็อย่างที่คุณว่าเลยผลสุดท้ายเนี่ยประเด็นหลักๆเรื่องการเปิดตลาดซึ่งจริงๆเรามองว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักมากกว่าเรื่องของการเกินดุลถูกเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยประชากรจีนยังมีอันดับหนึ่งอยู่ครับสหรัฐแน่นอนว่าอยากเข้าถึงตลาดตรงนั้นอยู่แล้วถูกแล้วจีนเขาอุ้มบริษัทเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสหรัฐเปิดตลาดเขาได้เรื่องเกินดุลเนี่ยจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยใช่ใช่ซึ่งทางจีนเองก็พยายามควบคุมอยู่เพราะผลสุดท้ายเนี่ยจีนเองต้องยอมรับครับผมว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาปล่อยให้ในส่วนของตัวโซเชียลมีเดียเข้าไปเนี่ยการควบคุมคนน่าจะลำบากตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องงัดข้อกับอิสระยะหนึ่งเลยก็น่าจะยังคงมองเดิมฮะว่าผลสุดท้ายเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยน่าจะยังเป็นน้อยส่งผลกระทบตลาดต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีการเจรจากันก็ตามครับครับอีกเรื่องนึงต่อให้เขาเจรจากันเสร็จโอเคมันดีต่อตลาดดีต่อแนวโน้มในการอินเวสต์ต่อแต่อีกเรื่องนึงต้องยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะมีผลออกมาทางพวกตัวเลขทางเศรษฐกิจครับอย่างแรกเลยเอ็กซ์พอร์ตจะเริ่มเห็นแล้วติดลบในหลายประเทศอย่างจีนปีแล้วเขาฟอนโหลดไปเยอะครับปีนี้น่าจะเห็นผลว่าถ้าเทียบ year on year เนี่ยน่าจะปรับลดกันอย่างเห็นได้ชัดครับผมทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเวลาตัวเลขนั้นประกาศเนี่ยตลาดจะแอคชั่นกับมันอย่างไรครับผมครับต่อมาก็ฤดูประกอบการเช่นเดิมครับผมก็จะมีหุ้นเทคหนึ่งตัว Alphabet ครับผมคืนนี้ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ General Motors ครับผม GM ครับ Twitter ครับผมครับก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันในหลายตัวครับผมน่าจะส่งผลต่อตลาดพอสมควรเหมือนกันครับผมก็ต้องบอกว่ายังมีการปรับประมาณการกำไรหลายๆบริษัทเพิ่มขึ้นนะครับผมในปีนี้ก็ต้องรอลุ้นดูว่าจะเป็นไปตามคาดหรือไม่ครับผมหลังจากว่าปีที่แล้วปรับลงมาก็ค่อนข้างเยอะครับก็เมื่อกี้ล่าสุดผมนั่งเล่น Bloomberg อยู่ไปนั่งดู EPS Forecast ครับผมของ12เดือนแล้วก็ของ1ปีข้างหน้าของปีนี้จบปีแล้วก็12เดือนข้างหน้าปรากฏว่าก็เริ่มปรับตัวลงละ forecast เริ่มดรอปลงมาเรื่อยๆก็เหมือนเขาเริ่มชัดแล้วว่าเดี๋ยว Q1 เดี๋ยวต้องดูอีกรอบที่ผมเคยบอกทุกเทปไปว่าเดี๋ยวต้องดูรอดูทรัมป์ไอ้แท็กคัทว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะส่งผลดีหรือยังไรหรือเปล่าหรือว่าจะเห็นกำไรที่หดตัวอย่างชัดเจนอันนี้ต้องจับตาดูครับครับต่อไป
ก็จะมีวกกลับมาที่ไทยบ้างครับผมตอนนี้ก็จะมีประชุมกนง.วันที่6ครับผมก็คือวันพุธที่จะถึงนี้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วยังคาดการณ์กันครับผมว่ากนง.เนี่ยยังไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องผลสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินบาทและค่าแข่งค่าถ้าเกิดปรับขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยน่าจะแย่ต่อกลุ่มส่งออกของไทยแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยเพราะล่าสุดเนี่ยค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณสัก 31.3 ละแข่งค่าจาก 33 บาทช่วงสักประมาณเดือน9ปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยทำร้ายในส่วนของตัวภาคการส่งออกเราค่อนข้างเยอะท่องเที่ยวด้วยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าในครั้งนี้ไม่น่าจะมีการปรับดอกเบี้ยใดทั้งสิ้นครับแล้วก็จะมีเรื่องของแบงก์ชาติเช่นเดียวกันครับผมก็คือทางแบงก์ของอังกฤษแบงก์ชาติของอังกฤษครับผมประชุมกันวันที่7นี้ในส่วนของทางนักวิเคราะห์เองคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยมากกว่าครับผมเพราะผลสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเองเพิ่งปรับขึ้นไป2ครั้งในช่วง2ปีแล้วปีที่ผ่านมาใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อเองก็ต้องบอกว่ายังไม่สูงมากด้วยครับครับผมเพราะฉะนั้นการขึ้นครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าคะแนนออกน่าจะออกมาเป็น8-0เลยครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้วันพุธ Powell. ก็จะมีแถลงการณ์จากเจอร์ลมพาวเวลครับผมแล้วก็มี Economic Forecast จากคณะกรรมการคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรป ECB นั่นแหละใช่ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปผมอยากฟังโพเวลพูดมาเดี๋ยวมันจะมีคำพูดอะไรหลุดออกมาเอฟเฟคต่อตลาดหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูวันพุธน่าสนใจอยู่ตัวนี้ครับผมต่อไปเป็นISM non manufacturing PMI ครับก็ forecast น่าจะดรอปลงมาที่ 57.0 ครับแต่อย่างไรตัวนี้ผมไม่ค่อยให้น้ำหนักมันมากเพราะสหรัฐมันเป็น manufacturing base มากกว่าตัว German industrial production forecast เพิ่มขึ้นฟื้นตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนฮะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันฟื้นจริงเปล่าครับผมแล้วก็มันจะโดนเอฟเฟกต์จากในส่วนของบริษัทพวกรถยนต์เปล่าที่โดนห้ามโดนแบนห้ามใช้ดีเซลอะไรอย่างนี้ครับต่อไปเป็น US Core Durable Goods ตัวนี้ก็เกี่ยวผมถ้าให้ผมเดาตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับรีเทลเซลพวกนี้นะสอดคล้องกันพูดง่ายๆการบริโภคของรายย่อยในสหรัฐแหละว่า มันจะสะท้อนเอฟเฟกต์เดียวกับในส่วนของตลาดแรงงานหรือเปล่าก็ forecast เพิ่มขึ้นมาที่ 0.2% ครับครับผมสุดท้ายเหลือไหมครับหมดแล้วก็โดยรวมแล้วยังเห็นภาพของเศรษฐกิจสหรัฐยังลากนำตลาดโลกทั่วไปในส่วนของจีนยุโรปรวมไปถึงเอเชียด้านอื่นๆจะเห็นสภาพของไซด์เวย์บวกสัญญาณลีดดิ้งที่เป็นการชะลอตัวมากกว่ายังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามากระทบสักเท่าไหร่ครับโดยรวมแล้วตอนนี้เราก็ยังคงหน้าพอร์ตเดิมที่ Phenomena Investment Committee มองว่ายังไงต้องกระจายการลงทุนและยังถือหุ้นไทยอยู่ส่วนใหญ่ครับนอกนั้นเรายังรอสัญญาณปลอดภัยมากกว่าหลักสามารถการซื้อไว้ให้ลูกค้าเพื่อรอจังหวะที่ทุกอย่างเคลียร์มากขึ้นแล้วเราก็เข้าลงทุนดีกว่าเราขอดูไฟล์ขอดูโมเมนตัมที่ EPS โดน forecast ปรับขึ้น เริ่มเห็นสัญญาณของสินทรัพย์ปลอดภัยที่เอ้ยมันไม่ไปไหนแล้วเพราะว่ารายใหญ่เริ่มออกมาแล้วเริ่มไปหาความเสี่ยงมากขึ้นตอนนี้เรายังต้องขอดูไซน์นั้นต่อไปครับก็วันนี้น่าจะเรียบร้อยครับผมครับผมก็อาทิตย์หน้าเจอกันแล้วก็พฤหัสนี้Phenomena Outlook ครับผมประจำเดือนกุมภาพันธ์ยังไงก็ติดตามกันได้ใน Phenomena Live วันพฤหัส 1 ทุ่มครับผมน่าเป็นคุณเจษคุณแบงค์นะทีมบก.ครับก็น่าเป็นคุณเจษคุณแบงค์มาพูดให้ฟังครับก็รอติดตามกันได้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ